มาฟังนิทานกันแล้วเม่นในเมืองหนาวจะหลับอุตุในฤดูหนาวและตื่นมาเมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิเมื่อเริ่มฤดูใหม่นกจะร้องเพลงแสงแดดได้สว่างแจ่มใสดอกไม้ได้ผลิดอกออกช่อสัตว์ต่างๆที่นอนหลับในฤดูหนาวทุกชนิดต่างตื่นขึ้นมาชื่นชมกับอากาศที่ดีแต่เจ้าขนแข็งลืมตื่นเอาจะได้มันนอนหลับอุตุเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าขนแข็งไม่ได้เข้านอนตามเวลาอันควรนั่นเองเมื่อเดือนตุลาได้เข้าฤดูหนาวขนแข็งก็ไม่ยอมหลับมันมัวแต่ซนอยู่เมื่อนอนหลับไปแล้วจึงได้ตื่นสายเพราะว่ายังนอนไม่อิ่มขนแข็งได้พลาดโอกาสดีไปหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แสนอร่อยที่หนูดอรีนเอามาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านทุกเช้ามีนมสดกับขนมปังที่แสนอร่อยหนูดอรีนเห็นว่าขนแข็งนั้นไม่มากินอาหารเช้าก็เลยเก็บอาหารนั้นไปเสียไม่มีประโยชน์จะเอาอาหารเช้ามาวางไว้ให้ขนแข็งมันไม่ทำไมขนแข็งถึงไม่ออกมากินน่ะเฮ้ยจากนี้จะก็เสียใจเป็นนะแต่เช้านั้นนั่นแหละที่ขนแข็งมาขนแข็งได้ลืมตากระพริบตาแสงแดดได้จัดจ้านกร้องเพลงขนแข็งรู้แล้วว่านี่ถึงฤดูใบไม้ผลิสงสัยว่าตัวเองนะจะลืมตื่นขนแข็งชักเสียใจสำนึกและไม่ควรเข้านอนช้ากว่าสัตว์ตัวอื่นเลยขนแข็งได้รีบไปที่หน้าต่างประตูบ้านของหนูดอลีนเพื่อไปกินอาหารเช้าแต่ไม่มีอาหารวางอยู่แถวนั้นเลยขนแข็งหิวมากทุกอย่าบอกนะว่าทุกคนกินอาหารเช้ากันหมดแล้วนอกจากฉันน่ะขนแข็งได้วิ่งจากหน้าบ้านไปทางประตูข้างหลังจะเข้าไปในสวนพอดีได้ยินเสียงเรียกจากหนูดอรีนที่ได้เห็นขนแข็งจึงได้เอานมและขนมปังออกมาให้ที่ประตูข้างหลังว่าเมียของแกน่ะขนแข็งเกือบอดไปแล้วไหมล่ะแกน่ะตื่นสายไปตั้งหลายวันน่ะทำไมต้องตื่นสายขนาดนี้ฮะขนแข็งได้รู้สึกเสียใจเขาได้กินอาหารอย่างรวดเร็วพออิ่มก็ได้วิ่งเข้าไปในสวนฉันเป็นแม่ที่นิสัยไม่ดีเข้านอนไม่ตามเวลาก็เลยตื่นสายแต่ไม่เป็นไรแล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะปรับปรุงตัวฉันเองถูกแล้วเพราะว่าขนแข็งนั้นนอนหลับแบบนี้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นและนี่อีกหลายเดือนกว่าจะหนาวอีกขนแข็งได้กินอาหารเช้าแล้วและก็มีเวลาอีกนานที่จะได้ชื่นชมกับแสงแดดดอกไม้และทิวเขาอันสวยงามแต่ขนแข็งก็ตั้งใจว่าปีต่อไปจะไม่เกเรอีกและจะเข้านอนตื่นนอนตามเวลาไม่ให้หนูดอรีนตำหนิเอาได้ฉันจะคอยดูก็แล้วกันนะถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันจะไม่เอาอาหารมาให้แล้วนะจ้ารับทราบเลยครับผม